กระทงเกตพัดนะคะใบเนี่ยใบตองที่เอามาเนี่ยจะต้องกว้างประมาณ3นิ้วนะคะ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอามาพับเสร็จเนี่ยวิธีการพับเนี่ยจะให้คล้ายกับการที่เราพับอะค่ะปกติจะพับให้ดูอาจจะแลดูไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นว่าพับยังไงอยากให้เห็นชัดๆว่าพับยังไงอ่ะเสร็จแล้วพอได้อย่างนี้แล้วนะคะโอเคพอได้อย่างนี้แล้วตัดเดี๋ยวเก็บระเบียบนิดนึงประมาณนี้เสร็จแล้วตัดนำไปติดกับกระทงอาจจะปูติดได้เลยก็จะได้ประมาณนี้ทำต่อไปจนครบนะคะทำเรื่อยๆเลยที่จริงอันนี้เราจะสังเกตดูว่าเราจะเว้นช่องไฟไว้ไม่เยอะมากเพราะว่าเราตั้งใจที่เราจะทำกลีบพัดสองชั้นนะคะเราจะทำช่องไฟเนี่ยไม่ได้ชิดมากเพราะว่าเราจะทำสองชั้นอันนี้ก็ทำต่อไปให้ครบเลยเดิมใบตองฉีกเอาไว้เลย2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วจะมองจะไม่ค่อยถนัดนิดนึงถ้าแข็งมากนี่แข็งมากก็จะจับยากนิดนึงนะคะแต่เรามองผ่านกล้องอะเนาะเราจะทำมองไม่ค่อยเห็นหางเสร็จเหมือนเดิมค่ะแปะไปที่กระทงเลยต่อเลยค่ะอ
อันนี้จะเป็นกระทงกีบพักนะคะอันนี้จะเป็นแบบชั้นเดียวนะคะอันนี้เพิ่งเสร็จไปชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาคอยดูว่าถ้าเสร็จ2ชั้นแล้วจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เริ่มเป็น2ชั้นแล้วนะคะคือติดสับหว่างอย่างนี้สับหว่างตรงส่วนที่เหลือไปสับหว่างจากตรงนี้นะคะอันนี้คือด้านที่เป็นชั้นเดียวอยู่นะคะอันนี้คือเราเริ่มติดเป็นสับหว่างเป็นชั้นที่2นะคะตรงช่องหว่างคือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนครบตอนนี้คือเสร็จ2ชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดนิดนึงคือจะเอาใบตองปิดด้านล่างของช่วงนี้นะคะล้อมรอบให้หมด
นี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระทงกรีดพัดกระทงกรีดพัดแบบ2ชั้นนะคะอุ้ยแม่แล้วก็ใส่ดอกไม้ตรงกลางปักธูปปักเทียนได้เลยพร้อมลอยแล้วค่ะ